ลินเอเจนต์100มิลร่วมกับน้ำ500มลค่ะใส่น้ำ500มลนะคะผสมร่วมกับมิลลิลิตรเอเจนต์นะคะที่100มลนะคะสเต็ป4นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานลิลิตเอเจนต์ที่เราผสมไปแล้วนะคะ100 ml กับน้ำ500 ml นะคะเราจะมาสเปรย์ที่ตัวฟองเวิร์กนะคะอันนี้เขย่าก่อนนะคะแล้วก็ปั๊มตัวหัวสเปรย์นะคะเพื่อให้ตัวหัวสเปรย์ทำงานนะคะโอเคค่ะหลังจากครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะที่เราเทตัวคอนกรีตนะคะไปกับที่ตัวโฟมเวิร์กนะคะที่มีการพ่นลิลิตเอเจนต์นะคะเรามาดูประสิทธิภาพวิธีการทำงานนะคะว่ามันจะรีมูฟตัวคอนกรีตออกจากตัวแผ่นโฟมเวิร์กที่เราทำทิ้งไว้เนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะลองดูนะคะโอ้เห็นไหมคะเห็นไหมคะประสิทธิภาพของมันนะคะมันง่ายมากนะคะที่จะเอาตัวคอนกรีตออกจากตัวโฟมเวิร์กง่ายมากเลยนะคะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเรามาทำความสะอาดโดยการล้างนะคะตัวโฟมเวิร์กนะคะด้วยน้ำเปล่าเนาะเราล้างด้วยน้ำเปล่านะคะเรามาดูกันนะคะแค่ฉีดพ่นลงไปเนาะโอ้โหที่เราทำงานแล้วนะคะโอเคนะคะแล้วเราก็ค่อยๆทำความสะอาดนะคะไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยนะคะล้างทำความสะอาดง่ายมากเลยค่ะเราสามารถใช้ตัวโฟมเวิร์กเนี่ยค่ะไปทำงานต่อได้เลยนะคะก็คือเซฟนะคะต้นทุนเซฟแรงนะคะเซฟเงินให้กับทางลูกค้านะคะสนใจติดต่อนะคะร้านโนเทคนะคะใต้ติดได้ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ